ท่านนะเราตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำเอาธรรมะจากพระคุณเจ้าได้แสดงเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและนำไปประพฤติอยู่ต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมภติกัตอัญจลีอาทิวลังอัญญาจาธาสันติธาสตาปรัชกชาติกาเทสิตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ก็ขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนแล้วก็นักบวชที่มาปฏิบัติธรรมบวชในขมะที่วัดสังฆทานก็ดีนะก็เป็นโอกาสที่พวกเราได้มาระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญถึงท่านละสังขารไปเมื่อปี2555ในวันที่24สิงหาคมนะเดือนหน้าก็ครบ4ปีละนะก็เป็นโอกาสที่เราทำบุญเป็นประจำนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นพระที่มีเมตตานะได้คิดถึงพวกเราอยู่ตลอดเวลานะท่านเมื่อจากไปแล้วเนี่ยท่านก็เหมือนยังอยู่นะบุญเป็นชื่อของความสุขท่านเป็นคนเป็นพระที่มีบุญนำพาให้เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนึกถึงท่านแล้วเราก็บุญเป็นชื่อของความสุขนึกถึงท่านแล้วท่านเป็นผู้ที่นำบุญมาให้เรานะวันนี้ก็มีเจ้าภาพนะเจ้าภาพที่เป็นประจำทุกวันนะแต่วันนี้ก็มีเจ้าภาพที่ซึ่งได้มีความประสงค์ก็คือโยมนิตยาสุภคตพร้อมครอบครัวคุณมนัสผ่องจินตนานะพร้อมครอบครัวแล้วก็มีครอบครัวของตระกูลสุ่มเงินนะก็มีความประสงค์แจ้งมาเป็นเจ้าภาพนะก็อนุโมทนานะซึ่งนึกถึงหลวงพ่อสนองแล้วก็อยากมาสร้างบุญสร้างกุศลนะตอนหลวงพ่อสนองมีชีวิตอยู่นะท่านก็คิดถึงพวกเรา ว่าจะสร้างวัดสังฆทานเนี่ยตอนนั้นมีเพียงไร่เดียวคือหลวงพ่อโตเท่านั้นเองบวช บวชแก้วเนี่ยมีเท่านั้นเองวัดสังฆทานมีเท่าที่เราเห็นบวชแก้วหนึ่งไร่เท่านั้นเองท่านก็อยู่ท่านก็อธิษฐานของท่านว่าอยากจะสร้างวัดสังฆทานนะก็ต้องซื้อที่ตรงหน้าโบสถ์นะเพื่อจะได้เป็นที่ของวัดนะมาให้รถวิ่งท่านก็อธิษฐานว่าถ้าซื้อได้ก็สร้างวัดได้นะถ้าซื้อไม่ได้ก็แสดงว่าต้องรอก่อนญาติโยมในสมัยนั้นก็ดีใจว่ามีพระหนุ่มๆนะจะมาบุกเบิกมาสร้างวัดนะโยมเก่าแก่สมัยแรกๆเลยนะเขารวบรวมจตุปัจจัยกันเพื่อจะซื้อที่ดินนะก็ดีใจกันแต่ว่ากำลังศรัทธากำลังทรัพย์มันก็น้อยรวบรวมแล้วก็เจ้าของที่บอกว่าต้องกำหนดวันนี้ถ้าเอาเงินมาเอาสัญญามาเซ็นกันไม่มีเงินไม่มีสัญญาก็ไม่ขายกำหนดวันแล้วญาติโยมก็เตรียมขนจตุปัจจัยมาเพื่อที่จะมาวางมัดจำแล้วก็จะมาเซ็นสัญญาแต่แล้วศรัทธาของโยมปัจจัยของโยมมีไม่พอนะถึงวันนั้นมีไม่พอแต่หลวงพ่อสนองกตปุญโญในสมัยนั้นนะก็ไม่ได้ดังอะไรไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะเพียงแต่มีศรัทธาคิดถึงว่า
มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะมาสร้างวัดให้พวกเราเชื่อว่าหลวงพ่อโตเนี่ยจะต้องมีอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพแล้วนะสุดท้ายแล้วเหมือนกับที่ว่าเทวดาไปดลใจให้ญาติโยมซึ่งคิดถึงว่าเนี่ยมีพระอยู่จังหวัดนนทบุรีมีพระเก่าๆโตๆเงี้ยไปเข้าฝันนะแล้วก็มาเห็นมาเจอเงี้ยก็มาคุยกันว่าจะต้องใช้เงินเท่านี้เท่านี้สุดท้ายถึงวันกำหนดจริงๆญาติโยมที่เคยมาทำบุญอะไรนะรวบรวมปัจจุปัจจัยมาไม่พอเจ้าของที่มาก็ว่าถ้าไม่พอก็ทำสัญญาไม่ได้ก็ไม่ขาดแต่หลวงพ่อนะก็มีโยมที่ข้างหลังซึ่งไม่คิดไม่ฝันนะก็มาร่วมด้วยมาช่วยด้วยนะก็มีปัจจุปัจจัยพอที่จะซื้อที่ที่ตรงหน้าเมนตรงที่ลงทานนั่นนะก็ซื้อได้ท่านก็ว่าจากนี้ไปก็ต้องซื้อได้นะซื้อที่เนี่ยวัดสังฆทานเนี่ยแล้วก็สามารถสร้างวัดได้ท่านว่าเครื่องบินเขามีกล่องดำหมายถึงว่าเวลาเครื่องบินตกเนี่ยข้อความต่างๆในเหตุการณ์นั้นก็จะมีภาพถ่ายไว้เสียงอัดไว้เนี่ยก็จะไม่สูญหายนะถึงเครื่องบินจะตกแต่ว่ากล่องดำนี้ก็จะบันทึกภาพและเสียงไว้ได้หลวงพ่อสนองเคยไปแสดงธรรมที่หน้าเมรุนะว่าญาติโยมที่มาทำบุญแล้วก็อายุมากก็เสียท่านก็ไปเทศท่านบอกว่าเครื่องบินมีกล่องดำหลวงพ่อก็มีกล่องเหมือนกันมีกล่องบุญคือใครทำบุญอะไรกับท่านนึกได้หมดท่านจำได้หมดว่าคนนี้เคยมาร่วมตอนเราลำบากตอนเรายังไม่มีที่เลยนะแล้วท่านบอกว่าท่านมีกล่องของท่านระลึกจำหน้าโยมได้จำเหตุการณ์ของโยมได้จำเรื่องราวที่มาช่วยกันพัฒนาวัดมาช่วยกันทอดกฐินมาช่วยกันบวชในขับมาท่านบอกท่านจำของท่านได้นะมาถึงวันนี้ลองนึกดูว่าท่านจากไปถึงใกล้จะ4 ปีและอีก1 เดือนเนี่ยครบ4 ปีเนี่ยท่านก็เหมือนยังอยู่นะด้วยบุญที่ท่านทำไว้นะก็นำพาให้เราคิดถึงว่ามาวัดสังฆทานแล้วก็มีหน้าที่นะมีหน้าที่ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลเดินจงกรมฟังธรรมนั่งสมาธินะดูกายดูใจในหลักสติปัฏฐาน4หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเผยแผ่ธรรมะมาเนี่ยมีทั้งวิทยุโทรทัศน์มีทั้งสาขาต่างๆมากมายท่านไม่เคยเห็นความเหนื่อยยากลำบากเลยนะท่านเห็นว่าพวกเราเนี่ยมีธรรมะฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยท่านก็มีกำลังนะไม่เห็นกับว่าคนนี้หน้าตาอย่างไรฐานะอย่างไรท่านไม่คำนึงท่านคำนึงถึงว่าเป็นหน้าที่ของท่านจนท่านบันทึกไว้รูปถ่ายของท่านว่างานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะท่านมาที่เนี่ยท่านไม่นอน30 ปีนะจนแม่ชีแม้นเนี่ยสิ้นแล้วเนี่ยจึงตัดสินใจนอนเองปกติถ้าจะนั่งแล้วก็พักไม่นอนเองถึง30 ปีเพื่ออยากให้แม่ชีแม้นมั่นใจในลูกชายว่าเนี่ยเข้มแข็งอดทนประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งที่ท่านตกเขาตั้งแต่อยู่สมัยอยู่ถ้ำหมีแล้วนะว่ากระดูกสันหลังท่านปวดเหลือเกินแต่ท่านก็ทนไม่นอนนะท่านก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างวัดมาแล้วก็เป็นเหตุให้ญาติโยมได้มาฟังธรรมนะธรรมะขององค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ไม่ได้เป็นเรื่องนอกกายนอกใจนะเป็นเรื่องสติปัฏฐาน4เป็นเรื่องกายกับใจเป็นเรื่องบุญที่อยู่ในตัวเราบาปที่อยู่ในตัวเรานะคนที่ไม่มีเวลาพอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจคนที่ไม่เคยมาวัดพอมาวัดแล้วก็ไม่เหมือนกับว่าเป็นที่อื่นมาวัดแล้วก็อุ่นใจนะพ่อหลวงพ่อเนี่ยให้ความพวกเราเนี่ยมันก็เป็นญาตินะจะใกล้จะไกลท่านก็ต้อนรับ
นะแล้วจะรวยจะจนท่านก็เป็นญาติเหมือนกันหมดท่านไม่เห็นแก่หน้านะเงินทองนั้นก็ไม่เห็นสมัยหนึ่งนะวันนั้นเป็นวันทอดกฐินที่สวนป่าศรีราชาวันนั้นเลยทอดกฐินน่ะทอดกฐินตอนเที่ยงประมาณบ่ายสามเนี่ยสังฆทานเนี่ยจะมีพระป่าถวายทองคำ8 กิโลทองคำเนี่ย8 กิโลนะสมัยนั้นน่ะจะนิมนต์หลวงพ่อมาเป็นประธานรับพระป่าทองคำ8 กิโลที่วัดสังฆทานก็ไปทอดกฐินที่ศรีราชาก่อนสวนป่าพอทอดเสร็จเนี่ยก็เที่ยงจะกลับมาก็ทันระหว่างทอดเสร็จเนี่ยท่านก็เดินทางขึ้นรถของท่านเราก็ขึ้นรถตู้นะท่านเห็นคนมาออที่ห้องน้ำห้องน้ำมีประมาณ6 ห้องอีก2 ถึง 3 ห้องนะครึ่งหนึ่งใช้ไม่ได้คนมากฐินคนเยอะห้องน้ำไม่พอใช้ท่านก็ถามอะไรเนี่ยทำไมต้องมาเข้าแถวกันบอกโยมว่าปวดไม่มีห้องน้ำท่านจอดรถเลยนะบอกให้จอดถอดจีวรเหลือแต่อังสะแล้วก็ถามพระว่าแปลกุญแจมาท่านเปิดห้องน้ำเลยถึงว่ายังไม่เรียบร้อยท่านก็เปิดแล้วก็ไปทำความสะอาดให้ทำจนเสร็จห้องน้ำสะอาดแล้วโยมก็ได้ใช้พอใช้เสร็จท่านก็ขึ้นรถจะมาว่าทองคำ8 กิโลเนี่ยอยู่ข้างหน้าท่านก็วางไว้ก่อนเนี่ยท่านเห็นญาติโยมกำลังต้องการใช้ห้องน้ำเนี่ยพูดง่ายว่ามีทุกข์เนี่ยปวดหนักปวดเบาเนี่ยท่านทองคำ8 กิโลท่านวางไว้ก่อนเนี่ยอาตมาว่าน้ำใจของท่านนะเห็นพวกเรามาก่อนเงินทองก็สำคัญนะแต่ไม่สำคัญเท่ากับน้ำจิตน้ำใจของพวกเราซึ่งมาร่วมกันมาทำบุญนะมาบวชมาปฏิบัติมาทอดกฐินตามสาขาต่างๆนะตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านไปทุกสาขาใกล้ๆยังไงท่านก็นำเพราะว่าเชื่อว่าบุญเป็นชื่อของความสุขนะเราอยู่ไม่ถึง100 ปีชีวิตของเราจะมากจะน้อยยังไงก็ไม่เกิน100 ปีถึงเกิน100 ปีก็ไม่มากนะฉะนั้นพอเราทำบุญเนี่ยบุญอันเนี้ยจะอยู่กับเรานะจากไปแล้วเนี่ยบุญก็ยังตามไปแต่ถ้าเราไม่ทำบุญนะเงินทองก็ดีเขาไม่ตามเราไปคนที่เรารักหรือคนที่รักเราเขาก็ไม่ตามเราไปแต่บุญที่เราทำให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีตามเราไปนะแล้วเราก็รู้ว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็พยายามนะสอนให้เรามีสติสอนให้เรามีสมาธิแสดงธรรมแล้วเราก็เข้าใจนะเข้าใจว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะท่านมักจะสอนให้พวกเราเป็นผู้ให้นะให้ความรักให้เวลากับครอบครัวท่านสอนเสมอนะว่าคนเราต้องมีเวลาให้กับครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องอยู่กับลูกลูกก็ต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่มาวัดก็เอาครอบครัวมาด้วยเอาพ่อแม่พี่น้องมาถ้ามาคนหนึ่งต่อไปก็ต้องชวนกันมาไม่นานแล้วก็จะไม่มีเวลาแล้วก็จะห่างกันก็ชวนกันมาฉะนั้นสังฆทานจะสังเกตลูกก็จะจุงแม่มาแม่ก็จะพาลูกมาหรือบางทีก็พาเด็กๆมาสังฆทานก็จึงเป็นบรรยากาศเหมือนกับว่ามากันเป็นครอบครัวนะหรือบางทีก็เป็นหมู่คณะเพื่อนก็ชวนกันมาแต่มาเป็นสอนให้เราเป็นผู้ให้เพราะว่าถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขเหมือนหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนให้ตลอดนะท่านให้ตลอดนะท่านไปที่แห่งหนใดไปธรรมญาตาเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งท่านเดินมาอาหารที่รับประทานที่ฉันนะก็มีเหลือบ้างคือผลไม้เล็กน้อยแล้วก็แป้งจัปาตีไม่มากก็ติดมือติดถุงไปนะพระก็ถือไปให้พอไปเจอลิงที่ประเทศอินเดียมีลิงเป็นฝูงๆเวลาไปเจอป่าเนี่ยไปเจอลิงพอก็เมตตาก็เอาลิงมากันก็ขอก็โยนผลไม้ไปให้
ใหม่ๆลิงมันก็กินกันได้ดีพอจ่าฝูงมาเนี่ยลิงมันแยกเขี้ยวใส่แล้วมันก็ไล่ลูกลิงลูกน้องหนีหมดเวลานั้นหลวงพ่อสนองท่านก็ลำพึงออกมานะท่านบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่สังฆทานจะเอาให้คานเลยก็หมายความว่าถ้าอยู่สังฆทานนะจะกินให้เอาให้กินให้กินเอาของให้กินน่ะ กินจนคานน่ะไม่ต้องไปตีกันไม่ต้องไปแย่งกันอย่างสังฆทานเราก็เห็นไหมล่ะพระก็ดีโยมก็ดีมาที่นี่ไม่เคยลำบากสถานที่ของพ่อก็ซื้อไว้ให้ต้นไม้สระน้ำท่านก็ปลูกไว้ให้ขุดไว้ให้ข้อวัดข้อปฏิบัติท่านก็เตรียมไว้ให้พวกเรามาอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าอบอุ่นมาอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าเราสบายใจนะเหมือนกับว่าพ่อกับแม่เนี่ย มีสิทธิ์มีธรรมแล้วก็มีเมตตาเป็นผู้ให้ท่านให้เรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็มีความสุขแล้วก็เอาสิ่งที่หลวงพ่อสอนน่ะไปให้กับครอบครัวนะต้องให้เวลากับครอบครัวถ้ารักเขานะเราจะไปหาเพื่อนเราจะไปหากินหาเที่ยวนะรักครอบครัวต้องให้เวลาเขาด้วยนะถ้ารักครอบครัวเราก็ต้องให้ความรักเขานะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูก คิดถึงคนในบ้านป้าน้าอาลุงนะคนเหล่านี้ถ้าเรามาวัดสังฆทานแล้วจะเข้าใจหลวงพ่อสนองรักทุกคนแล้วก็เมตตาทุกคนนะไม่เคยเรียกคนนี้คนจนคนนี้หน้าตาอย่างไรท่านถือว่าใจคนเท่ากันนะใจคนนี้ราคาเดียวกันนะท่านก็เมตตาหมดนะท่านนั้นท่านสอนให้เราให้ ว่าเวลาอยู่ครอบครัวต้องให้ความรักแล้วก็ให้เวลาแล้วก็ให้ความกตัญญูกับผู้มีพระคุณคือบุพการีหลวงพ่อสนองนำแม่ชีแม้คือแม่มาสิ้นที่นี่นะตอนที่แม่ชีแม้สิ้นเนี่ยหลวงพ่อสนองอยู่อินเดียหลวงปู่สังวานไปด้วย ปีนั้นหลวงปู่สังวานไปครั้งแรกหลวงพ่อสนองก็เลือกไม่ชีมากหลวงปู่สังวานเป็นอาจารย์ท่านเลือกอาจารย์นะเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมีสติมีปัญญาเนี่ยก็ตัดใจเลือกอาจารย์เลือกหลวงปู่สังวานพอไปอยู่อินเดียก็ได้จดหมายว่าเนี่ยมารดาสิ้น ท่านองค์ปู่สังวานก็ไม่เป็นไรก็ให้กลับแต่ช่วงก่อนจะกลับเนี่ยปีนั้นน่ะได้รับความเมตตาจากที่องค์สังฆราชซึ่งได้จากไปเนี่ยสมเด็จญาณได้มาแสดงธรรมมาให้กับที่วัดสังฆทานเมตตาให้กับแม่ชีแมนหลวงพ่อสนองว่าผู้สมเด็จ เมตตาผู้น้อยแล้วก็นึกหลวงพ่อสนองกตบุญโยนชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่ของพวกเราเขารู้ว่าท่านมีความกตัญญูมากนะกตัญญูต่อครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานกตัญญูต่อแม่ชีแม้นกตัญญูต่อหลวงปู่เอมพอแม่ชีแม้นสิ้นเนี่ยท่านก็ปักใจเลยว่าจากนี้ไปถ้าบิดาเนี่ยต้องสิ้นต่อหน้าจะไม่ไปไกลแล้ว สุดท้ายหลวงปู่เอมก็มาสิ้นต่อหน้าจริงๆแล้วเล่าท่านเล่าเองนะหลวงพ่อสนองเล่าเองว่าความอบอุ่นของพ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือว่าใครจะมาให้ได้พ่อแม่มีความต้องการคือลูกเท่านั้นเองตอนหลวงปู่เอมจะสิ้นน่ะหลวงพ่อสนองก็เพียงรูปหลังเบาๆแล้วก็หลวงปู่เอมก็มาเหมือนกับว่าไปด้วยความสงบนะไม่ต้องใช้เข็มไม่ต้องให้สายยางไม่ มาดูแลหลวงพ่อสนองดูแลเองนะแล้วก็สิ้นไปด้วยความสงบนะท่านก็จากนำพาให้เรารู้ว่าถ้าเรามีความรักแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวแล้วเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อสนองเป็นแบบทำให้ดูด้วยว่าเขารบหลวงปู่สังวานขนาดไหนหลวงปู่สังวานก็มาสิ้นที่ห้องนี้ด้วยนะ
วันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาด้วยสิ้นที่ห้องเนี่ยของพ่อสนองมีเวลาค่ำคืนมีเวลาเมื่อไหร่ก็จะมาอุปถัมภ์มาดูแลหลวงปู่สังวานเป็นประจำนำมาสิ้นตรงห้องเนี้ยห้องที่มีร่างพ่อสนองเนี่ยที่เดียวกันนั้นเราก็นึกดูว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นแบบว่าถ้าเราครอบครัวเราต้องให้ความรักให้เวลาถ้าเรามีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราควรที่จะมีความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครมีแล้วมีความสุขใครมีการประพฤติปฏิบัติต่อพ่อแม่แล้วคนนั้นเจริญแน่นอนเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เหมือนเทวดาพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณมีแต่คุณอย่างเดียวเราไปกราบเท้าท่านไปดูแลท่านท่านป่วยท่านเจ็บเราไม่รังเกียจอุจจาระปัสสาวะขี้เยี่ยวของท่านเรานึกถึงท่านทำให้กับเราตอนเราเป็นลูกของท่านเราก็จะเป็นลูกที่ดีมีคนยกย่องว่าเนี่ยเป็นลูกกตัญญูกตเวทีมีแต่ความสุขความเจริญแล้วเราก็จะเหมือนกับว่ามีบุญคอยหนุนเราตลอดเวลาหลวงพ่อสนองก็พานำตลอดนะจนวัดสังฆทานมีชื่อเสียงว่าใครมาวัดสังฆทานก็จะฟังหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านจะพูดเสมอว่าพ่อแม่เหนือฟ้าเหนือดินนะดินว่าเข้มแข็งแล้วพ่อแม่เข้มแข็งกว่าฟ้าว่ากว้างไกลใหญ่แค่ไหนพ่อแม่จิตใจกว้างกว่านั้นอีกรองรับได้ตลอดเข้มแข็งลูกจะทำอะไรพ่อแม่ก็รองรับได้นั้นท่านจะยกย่องครูบาอาจารย์ยกย่องพ่อแม่เป็นแบบให้เรานะและที่สำคัญอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเราอยู่ด้วยกันนะท่านมีแต่เมตตาแล้วก็ให้อภัยท่านรู้นะว่าเราเนี่ยบางทีก็เด้อบางทีก็ไม่ดีบางทีก็เอาแต่ใจนะท่านก็เหมือนกับว่าเมตตาพระที่ไหนมาท่านก็มาปฏิบัติร่วมกันได้โยมมาจากทุกแห่งขนวันมุทิตาของท่านวันเดือนเมษาเนี่ยวัดนี้แคบเลยจากทุกสารทิศมากันประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์นิมนต์มาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านมีแต่นำศีลนำธรรมให้เราเมตตานะท่านจัดงานมุทิตาคล้ายวันเกิดของท่านนะก็คืออยากให้พวกเรามีความสุขนะแล้วเวลาเราทำผิดอะไรท่านก็ไม่เคยใช้คำหยาบไม่ด่าไม่ว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เราต้องหนักใจมีแต่ให้เราเกิดความเคารพแล้วก็เกรงใจก็อยู่กับท่านจะรู้ว่าใครมาหาท่านแล้วไม่อยากจากท่านไปมีเหตุการณ์หนึ่งท่านก็เล่าเองเหมือนกันแหละท่านว่าตอนนั้นมีคนสติไม่ค่อยดีคือพูดไม่หยุดสี่ทุ่มก็แล้วห้าทุ่มก็แล้วเที่ยงคืนแล้วตีหนึ่งก็เลยคุยกับหลวงพ่ออยู่นั่นเองคราวนี้แม่ชีครับพระอุปถากว่าทำไมหลวงพ่อปล่อยให้เขาโยมคนนี้คุยกับหลวงพ่อนานแสนนานหลวงพ่อว่าแล้วจะไปให้โยมคนเนี้ยไปคุยกับใครล่ะไปคุยกับแม่ชีเดี๋ยวแม่ชีก็ไล่ไปคุยกับพระเดี๋ยวพระก็ไล่ก็คุยกับเราตรงเนี้ยเดี๋ยวก็เหนื่อยแม่ชีก็ได้พักด้วยพระก็ได้พักแล้วคนที่มาคุยเหนื่อยแล้วก็หยุดนะหยุดก็พักกันหมดท่านแบกภาระหมดนะท่านถ้าเกิดว่าปล่อยให้คนนี้ไปต้องเป็นภาระของคนอื่นรับไม่ไหวนะพระก็เบื่อหน่ายก็ต้องรับไม่ได้แต่หลวงพ่อถือว่าภาระนี้เป็นของท่านนะต่อให้สติไม่ดีท่านก็เต็มใจแต่เต็มใจอยู่ด้วยนะคนบ้าก็ยังสติไม่ค่อยดีก็ยังยอมหลวงพ่อเลยนะพอคุยแล้วก็ไม่มีอะไรจะคุยก็เหนื่อยก็ไปพักผ่อนนี่ก็เป็นเหตุการณ์ว่าใครมาวัดสังฆทานเนี่ยท่านให้อภัยด้วยแล้วก็มีเมตตานะท่านก็หมายความว่านำธรรมะเนี่ยมาให้พวกเราไม่ได้ว่าพูดธรรมะเดี๋ยวก็เป็นการให้ธรรมะนะแสดงธรรมเป็นการให้ธรรมะท่านทำได้ธรรมะของท่านอยู่ในใจกระแสธรรมของท่านน่ะพูดแล้วท่านทำได้
ถึงว่าการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงถ้าเราให้ความรักให้เวลากับครอบครัวกับคนที่เรารักเนี่ยนั่นเป็นการให้ธรรมะนะตัวเรามีธรรมะแล้วไม่ไปกินไปเที่ยวไม่ไปสู่อบายมุขแล้วมีเวลาเราก็ไม่ไปหาอะไรที่เสียหายกลับไปบ้านดีกว่าหาพ่อหาแม่หาคนที่คิดถึงเราดีกว่านั่นก็คือการให้ธรรมะกับตนเองแล้วก็กับครอบครัวยิ่งเรามีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็ดูแลตอบแทนผู้มีพระคุณคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนั่นก็เป็นการให้ธรรมะนะให้ธรรมะกับตนเองความกตัญญูกตเวทีเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในโลกนะพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเราโตเราพอท่านอายุมากเนี่ยใครจะไปดูแลพ่อแม่ล่ะเพราะว่าคน 7-8,000 ล้านคนไม่ใช่เป็นลูกท่านนะก็มีเราเนี่ยเป็นลูกของท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นใครจะมากตัญญูกับพ่อแม่เราล่ะก็มีเราเท่านั้นที่ฐานะเป็นลูกเนี่ยต้องกลับไปดูแลท่านฉะนั้นความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในโลกชนะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะภูมิใจว่าเนี่ยหลวงพ่อสนองนำพาความกตัญญูกตเวทีให้อยู่ในใจเราแล้วก็นำใจของเราเนี่ยให้กับตัวเองคิดถึงพ่อแม่ก่อนคิดถึงครูบาอาจารย์ก่อนนะแล้วเราก็จะมีจิตใจที่สูงนะไปตอบแทนพ่อแม่จะพูดจาก็ไพเราะจะหยิบของวางของอะไรก็ไม่ให้ซุ้มเสียงดังเคารพเกรงกลัวทุกวันนี้ลูกหลานของเราไม่มีจิตใจอย่างนั้นน้ำเสียงคุยกับพ่อแม่ก็เสียงแข็งจะขอหรือบังคับก็ไม่รู้เวลาจะเอาตังค์เนี่ยนะแล้วเวลาหยิบของวางของเนี่ยก็ไม่ได้เกรงใจพ่อแม่นะตึงตังจะเข้าห้องปิดประตูอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เคารพพ่อแม่ว่าอยู่หรือไม่อยู่ก็ปึงปังแต่หลวงพ่อถนองกตปุญโญตอนหลวงปู่สังวาลอยู่เนี่ยท่านทำอะไรท่านก็พนมมือจะพูดอะไรก็พนมมือกับหลวงปู่สังวาลทุกครั้งไปท่านจะไม่กล้าทำอะไรตึงตังกระแอมกระไอก็ไม่มีมาแล้วท่านก็จะให้พระนะมาดูนั่งสมาธิคนที่โยมมาดูแลหลวงปู่ก็ต้องนั่งด้วยอาการสำรวมกายวาจาใจนะพูดง่ายว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่เหมือนพระอรหันต์เหมือนเทวดาแต่เราก็ต้องกราบไหว้ต้องเคารพฉะนั้นเราก็รู้ว่าถ้าเรากตัญญูกตเวทีนะใจของคนคนนั้นเป็นใจที่ดีมากหายากนะพ่อแม่ก็มีความสุขตนเองก็มีความสุขความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหมดถ้าเราเป็นคนรวยมีความรู้มีกำลังมีความสามารถแต่ขาดอย่างเดียวเท่านั้นเองขาดความกตัญญูกตเวทีทิ้งให้พ่อแม่ลำบากตัวเองมีหน้ามีตามีความรู้มีความสุขจะเจริญไหมแต่เราไม่ต้องมีถึงขนาดนั้นนะเรามีงานทำเรามีชีวิตที่มีพ่อมีแม่มีครอบครัวแล้วเรากตัญญูกตเวทีไม่เคยพูดไม่ดีไม่เคยทำไม่ดีคิดถึงท่านตลอดเวลาความสุขตรงนี้จะเป็นอย่างไรจะมีค่ากว่าเงินทองไหมมีค่ากว่าไปกินไปเที่ยวไปหาข้างนอกไหมฉะนั้นความสุขตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีหลวงพ่อสนองเป็นพระที่นำพาให้เรามีความกตัญญูกตเวทีเราไปอยู่ที่ไหนคนคนนี้มาจากวัดสังฆทานพระมาจากวัดสังฆทานทุกคนยินดีต้อนรับวัดสังฆทานเพราะว่ารู้จักบุญคุณรู้จักกตัญญูนะคนคนนี้ดีพระที่มาวัดสังฆทานดีเพราะว่าหลวงพ่อสนองอาจารย์ของท่านกตัญญูกตเวทีดูแลหลวงปู่จนสิ้นดูแลบิดามารดาเคารพนะเคารพแผ่นดินเคารพองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปกป้องนะมีอะไรก็ให้พวกเราทำความดีถวายเป็นพระกุศลเป็นประจำเรื่องปลูกป่าเนี่ยหลวงพ่อสนองไปอยู่วัดอยู่ที่ไหนสาขาไหนท่านมาก่อนเพราะว่าป่าเนี่ยเป็นที่ที่ท่านปรารถนา
ทีแรกเลยนะท่านลาหลวงปู่สังวาลว่าท่านจะเข้าป่าท่านจะเข้าป่าแสดงว่าท่านรักป่ามากท่านจะเข้าป่าหลวงปู่สังวาลท่านก็เป็นอาจารย์ท่านพยากรณ์ว่าท่านเข้าป่าไม่ได้ท่านเป็นพระเผยแผ่ท่านเป็นพระเผยแผ่นะเผยแผ่ธรรมะให้ทำเป็นทานเนี่ยลองนึกดูว่าพอไปสร้างวัดสร้างสาขาที่ไหนท่านก็จะปลูกป่าเหมือนที่เขื่อนบนถ้ำกฤษณาวังน้ำเขียวหรือแม้แต่วัดสังฆทานทุกสาขาเนี่ยจะเน้นป่าอย่างเดียวนะเพราะว่าป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความทุกอย่างนะให้อากาศที่ร่มเย็นให้ธรรมชาติตามองเห็นต้นไม้แล้วก็ตาก็เย็นนะนกกามาส่งเสียงหูก็เย็นอยู่กับต้นไม้แล้วใจก็เย็นท่านรักป่าท่านก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของป่าตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านกล่าวจะไปสร้างเขื่อนบนให้กับพวกเรานะตอนที่เราไม่สงบอยู่บ้านอยู่ตึกมีมลภาวะอยากพักอยากปฏิบัติหลวงพ่อสนองก็เตรียมที่ไว้ให้ทุกวันนี้ทุกสาขาก็เป็นป่าหมดที่วังน้ำเขียวก็ดีที่ถ้ำกฤษณาก็ดีใครไปแล้วก็ชอบใครไปแล้วก็ดีใจว่าเนี่ยมีที่ให้เราปฏิบัติธรรมแต่ก่อนก็เหมือนกันนะถ้ำกฤษณาวังน้ำเขียวเขื่อนบนเป็นที่ที่แห้งแล้งนะเป็นดินสีแดงเลยแต่หลวงพ่อสนองเห็นประโยชน์นะก็ไปปลูกจนทุกวันนี้เป็นที่ร่มเริ่มมากเป็นสัพยะที่ปฏิบัติธรรมมากท่านหลวงพ่อสนองท่านให้ทำเป็นทานแล้วยังให้ที่ปฏิบัติเราอีกนะท่านี้แหละสิ่งที่สำคัญที่สุดว่า สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยเราลองย้อนกลับนะเราลองให้ธรรมะกับตัวเองบ้างไหมอะไรที่เราเคยไม่ดีในทำไปแล้วในการก่อนลองใช้สติใจร้อนแล้วก็ตั้งสติให้ธรรมะกับตัวเองว่าหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นพระเมตตาเราก็ต้องทำใจให้มีสติใจร้อนก็ทำใจให้เย็นโกรธใครเกลียดใครพยาบาทใครลองให้ธรรมะกับตัวเองดีไหมให้อภัยเขาให้เรามีความสุขถ้าเราโกรธเขาเกลียดเขาเนี่ยเขาไม่ทุกข์เนี่ยตัวเราทุกข์นะก็เราให้กับตัวเองดีไหมถ้าว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะเราไม่ต้องไปให้ใครแล้วเรามาให้กับใจเจ้าของดูดีไหมโกรธใครเกลียดใครลองนึกถึงธรรมะข้อนี้ดูเราก็ไม่เคยให้กับตัวเองเลยเราให้อภัยก็แล้วกันก็ลองดูนะว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงถ้าเราให้เมตตาในใจเราให้ความโกรธหมดไปเนี่ยจะเป็นคำตอบนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในใจจะเป็นคำตอบเราเคยลืมพ่อลืมแม่ไปกินไปเที่ยวนะคิดถึงอย่างอื่นก่อนเราลองให้ธรรมะข้อนี้ดีไหมความกตัญญูกตเวทีอยู่ในใจเรานึกถึงพ่อแม่ก่อนเลยเพื่อนไว้ที่หลังเที่ยวไว้ที่หลังกลับไปหาพ่อหาแม่ก่อนถ้าเราทำอย่างนี้ได้ถ้าว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอยู่ในใจเราแล้วเราจะรู้ว่าความสุขตรงเนี้ยที่เราให้ใจเรามีธรรมะเนี่ยประเสริฐกว่าอย่างใดนะเราให้ใจเรามีความกตัญญูนะเราให้ใจของเราเห็นความสำคัญของครอบครัวดีไหมคนนี้เป็นภรรยาเราเขาลำบากเราดูแลเขาบ้างคนนี้เป็นสามีเรานะเราก็ต้องเกรงใจเขาบ้างนะใหม่ๆเป็นยังไงตอนนี้เราก็ทำให้เหมือนเดิมเมื่อเรามีลูกแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบเป็นพ่อเป็นแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่คือเสียสละแก่ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นป่วยไม่เป็นถ้าตายก็ไม่ยอมตายอีกถามว่าแม่แก่ไหมไม่แก่แม่เจ็บไหมไม่เจ็บแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่จริงๆทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยแหละ เวลาจะตายแม่เป็นไรไหมไม่เป็นไรกลัวลูกจะเป็น
ฉะนั้นเราลองคิดถึงแม่บ้างดีไหมว่าแม่ทำเพื่อเรามากมายพ่อแม่ทำเพื่อเรามากมายเราแค่คิดถึงท่านเท่านั้นเองนะคิดถึงท่านว่าท่านเคยทำให้เราไปตอบแทนท่านไปดูแลท่านให้ท่านมีความสุขแล้วตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามาทำบุญนะโอกาสที่ระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากไปแล้วเนี่ยทุกวันมีการสวดพระอภิธรรมนะโอกาสก็มีการแสดงธรรมแล้วธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมามากมายทีนี้เราลองที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเอามาให้กับตัวเองบ้างให้กับใจนะให้ความรักให้เวลากับครอบครัวให้ความสำคัญมากๆนะถ้าครอบครัวมีความสุขเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ห่วงแล้วก็ให้ความกตัญญูกับผู้มีพระคุณบุพการีนะพ่อแม่ก็ดีแม้แต่แผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยก็ต้องตอบแทนด้วยนะทำคุณให้กับแผ่นดินถือศีลปฏิบัติธรรมมีเวลาปลูกป่าเนี่ยดีใจนะให้แผ่นดินนี้ร่มเย็นนะไปอยู่ที่ไหนแห่งหนใดเรามีศีลมีธรรมคนที่อยู่เรามีความสุขเราก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขนะแล้วก็มีเมตตามีอภัยกับทุกคนเลยคนที่เรารักก็ดีคนที่รักเราก็ดีคนที่เราเกลียดก็ดีคนที่เกลียดเราก็ดีลองทำใจให้ดีว่าให้เรามีอภัยให้เรามีเมตตาแล้วทีนี้น่ะจะกลับกันเลยนะถ้าเขาเกลียดเราไม่เกลียดเขาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนใจเลิกเกลียดเราเนี่ยเขาโกรธเราไม่โกรธเขาเนี่ยเขาจะมีเหตุผลว่าเราเนี่ยไม่ทำร้ายไม่ว่าไม่กล่าวเขาก็เปลี่ยนใจก็กลับมาเป็นมิตรนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนใจตนเองก่อนนะแล้วก็จะเปลี่ยนเรื่องร้ายๆกลายมาเป็นดีหมดนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะถ้าเราชนะใจเราแล้วนะที่อื่นก็เป็นเรื่องที่เราไม่ยากแล้วดังนั้นสำคัญนะสำคัญที่เราต้องมีศีลมีธรรมให้กับกายกับใจเจ้าของศีลเนี่ยแปลว่าปกติศีลเนี่ยแปลว่าปกตินะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยปกติทั้งนั้นเพราะทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์นี่คือปกติรักสุขเกียรติทุกข์คนมีศีลเนี่ยรักตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาไม่ทำร้ายตัวเองเลยแล้วก็ไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยปกตินะแต่คนที่ขาดศีลขาดธรรมเนี่ยไม่ปกตินะนะไปทุกข์ยากลำบากไปดื่มเหล้าไปเข็นไปฆ่าทุกวันนี้สังคมจึงเป็นอย่างที่เราเห็นห่างศีลห่างธรรมนะเข็นฆ่ากันพยาบาทกันนะแล้วก็ทิ้งคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่อยู่ที่บ้านตัวเองก็ไปคิดเที่ยวไปดื่มไปเล่นไม่ปกติกันฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือมีศีลนะให้กายวาจาเราปกติคือสงบนะมาบวชนี่แหละคือปกตินะแล้วก็ให้ใจเนี่ยสำคัญที่สุดก็ให้ใจเราใจของเราเนี่ยมีทั้งความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ตรัสรู้วันวิสาขบูชาเนี่ยนะมาชนะใจมาชนะกิเลสสิ้นอาสวะเนี่ยค้นพบอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคจนกระทั่งท่านเมตตาไปเผยแผ่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแสดงธรรมเป็นครั้งแรกธรรมจักรกัปวัตนสูตรเนี่ยให้ปัญจวัคคีย์มีพระอัญญาโคทัญญะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกเนี่ยแล้วธรรมะก็เผยแผ่มาถึงวันเนี้ย2559บวกอีก45ปีไป600 2600กว่าปีแล้วธรรมะที่พระองค์แสดงธรรมก็เหมือนกับว่าการให้ธรรมะ
เป็นทานชนะการให้ทั้งปวงท่านให้ตั้งแต่สมัยปัญจวัคคีย์ได้มีอัญญาโคทัญญะเกิดพระสงฆ์องค์แรกเนี่ยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ธรรมะของพระองค์นั้นก็ยังเป็นที่ประจักษ์ว่าถ้าใครมีธรรมะแล้วก็เหมือนกับว่าสามารถดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นะพระอัญญาโคทัญญะแล้วพอมีดวงตาเห็นธรรมแล้วนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาลองนึกดูว่าในโลกใบนี้ที่เราเห็นน่ะมีอะไรที่เรายึดไว้ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกในตัวเราเนี่ยเรานึกว่าเป็นของเราใช่ไหมนึกว่าเป็นของสวยของงามจริงๆแล้วไม่เป็นอนิจจังผมก็ต้องดำมาเป็นขาวเป็นงอกหนังก็ต้องเหี่ยวฟันก็ต้องผุตัวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสุดท้ายก็เหมือนกับที่พระองค์ทรงแสดงธรรมตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะว่าเราต้องมีสติมีปัญญาให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมจะได้ทำจิตทำใจของเราเนี่ยมีธรรมะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตา เห็นธาตุสี่เห็นขันธ์ห้านะมีสติมีปัญญาว่าเราต้องไม่ทิ้งธรรมนะธรรมะพระองค์ประทานให้แล้ว 2,000 กว่าปีครูบาอาจารย์ก็มาเผยแผ่เหลืออย่างเดียวคือใจเจ้าของเท่านั้นเองที่ต้องให้กับตัวเองฉะนั้นเรามาเราก็อย่าได้ประมาทนะให้เรามีความเพียรความพยายามในการที่จะเข้าหาศีลเข้าหาธรรมนะเพราะว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมก็ย่อมคุ้มครองรักษานะถ้าเรามีศีลมีธรรมแล้วตนเองก็มีความสุขสามารถนำศีลนำธรรมไปให้ความสุขกับใครก็ได้นะพูดดีใครๆก็ชอบทำดีใครๆก็ชอบใจเราดีทุกคนก็ยอมรับฉะนั้นมาวันนี้เราก็ถือว่าเรานึกถึงหลวงพ่อสนองกตบุญโยงนะท่านมาจากความทุกข์ยากลำบากท่านยังไม่ท้อไม่ถอยเลยนะท่านก็สร้างมาจนมีวิทยุมีโทรทัศน์มีสาขามากมายปลูกป่าไว้ให้พวกเราร่มรื่นตลอดนะก็เป็นหน้าที่ของเราเราต้องมาช่วยกันรักษามาช่วยกันเป็นมรดกธรรมไว้ให้ลูกให้หลานนะเรามีความสุขแล้วก็คิดถึงคนข้างหลังนะคนข้างหลังเนี่ยบางทียังไม่มีโอกาสเหมือนพวกเรานะนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาคิดถึงที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญอดีตเจ้าอาวาสได้ละสังขารไปแต่ความดีของท่านนั้นก็ยังอยู่นะอยู่ในใจของทุกคนการบรรยายธรรมนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้เราทุกคนทุกท่านอย่าได้ประมาทนะให้เรามีศีลมีธรรม นะสรุปแล้วก็คือขอให้เราเนี่ยมีธรรมะอยู่ตลอดเวลานะให้ความรักให้เวลากับครอบครัวนะเราต้องการให้ครอบครัวมีความสุขเราต้องมีธรรมะข้อนี้นะเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีนะให้กับผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะปู่ย่าตายายนะแผ่นดินที่เราอยู่เราก็จะมีความสุขเราเป็นคนพุทธนะมีศีลมีธรรมเราต้องนึกถึงว่าถ้าเราให้ทุกคนอื่นทุกนั้นก็ถึงตัวฉะนั้นเรามีเมตตาดีกว่าให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็มีความสุขให้อภัยเขานะแล้วก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทนะให้เรามีแต่ความสุขหลวงพ่อสนองก่อนจะละสังขารท่านได้ทิ้งไว้ไม่ได้ทิ้งท่านมอบไปให้ท่านสอนว่าขอให้พวกเราอยู่ด้วยความผาสุกสามัคคีพวกเราหมั่นดูแลใจเจ้าของหลวงปู่สังวาลนะเป็นยอดแห่งปราชญ์คมในฝักนะท่านขอให้นะจำได้ไหมให้เรามีความผาสุกสามัคคีกันนะตั้งแต่ครอบครัวสังคมจนมาเป็นปึกแผ่นแล้วก็ไม่ทิ้งกัน
นะแล้วก็ให้หมั่นดูแลใจเจ้าของสำคัญก็คือใจเรานี่แหละนะที่เรามีทุกข์หาความสุขไม่ได้เพราะใจเรานี่เองแต่ถ้าเรามาดูแลใจเราได้เนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนนะก็เหมือนกับมีหลวงพ่ออยู่ในใจเรานะและที่สำคัญหลวงปู่สังวาลนะท่านตอนมีชีวิตอยู่ท่านจะสอนเสมอว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะเราไม่ต้องมีอะไรหรอกขอให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจนะก็โอกาสแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอยุติการบรรยายธรรมเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบตรงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโคท่านเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะลำดับต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญคุณดำรงสุภคตค่ะท่านทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันมรณกรรมนะคะของคุณพ่อค่ะค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญคุณอัชราพรดัดทุกยาวัดค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะอุทิศบุญกุศลให้กับพระอาจารย์บรรจงกตปุญโญและคุณพ่อหัดดัตถุยาวัตรและเด็กชายอนุรักษ์นิรสิงห์ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุแล้วลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะด้วยกรรมที่เราเคยล่วงเกินครูบาอาจารย์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอหลวงพ่อสนองกตปัญโญครูบาอาจารย์เมตตาให้เป็นอโหสิกรรมกรรมที่ท่านนำพาให้เรามาประพฤติปฏิบัติหากหลวงพ่อสนองกตปัญโญเนี่ยได้เข้าสู่มรรคผลพระนิพพานพวกเราก็ขออนุโมทนาด้วยนะจากนี้ไปเราก็นึกถึงผู้มีพระคุณพ่อแม่ของเรานะปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรเราเคยล่วงเกินก็ขอให้อโหสิกรรมกรรมที่เราสร้างบุญสร้างกุศลไว้ขอท่านเหล่านั้นเมตตามาอนุโมทนาด้วยยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคลังพวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉพันสาเพปุเรนตุสร้างกปาขอความลำลิทำพวงจนเต็มที่จันโทปนาลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับเหลือญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญ
ภวตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาพระอาจารย์ดิเรกอัตตรโคท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะลำดับต่อไปท่านเจ้าภาพนะคะที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะถวายเทศธรรมแด่องค์โสดพระพิธรรมทั้ง8รูปค่ะที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะมอบบัตรให้คุณลุงสมัครนะคะค่ะและนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะหลังจากเสร็จพิธีการณเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะในวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23กรกฎาคมองค์แสดงธรรมและให้กรรมฐานนะคะพระราชสุเมธีหลวงพ่อเหลี่ยมสุจินโนจากวัดภูตุงวนารามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะท่านนั่งให้ตรงกับคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะนั่งให้ตรงกับคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะขาดอีกหนึ่งท่านค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะพร้อมแล้วกราบขาดอีกหนึ่งท่านค่ะยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานนะคะหนึ่งค่ะขาดอีกหนึ่งท่านค่ะหนึ่งท่านค่ะค่ะยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งท่านค่ะค่ะยกเทค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวถวายพร้อมกันนะคะพุทโธหลวงพ่อบอกดีค่ะพร้อมแล้วค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุพุทโธค่ะท่านได้มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมนะคะจะดำเนินสืบเนื่องไปตลอดนะคะในการจัดงานครบรอบ4ปีการละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้ค่ะแจ้งความจำนงในการเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรและทายธรรมได้ที่หมายเลข0880954205นะคะติดต่อที่แม่ชีสมศรีและที่จุดประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยนะคะที่0811001285ค่ะท่านรับผ้าไตรแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะ0811285ค่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทโยธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพื่อเตรียมตัวรับพรนะคะค่ะในช่วงเวลา 21:00 นถึง 23:00 นพระราชเมธีหลวงพ่อเหลี่ยมสุจินโนจากวัดภูตุงวนารามจังหวัดเลยเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์รัชตาอิสโรแสดงธรรมถึง 24:30 นค่ะและองค์พ่อชันชัยสิริวัชโยเมตตาแสดงธรรมถึงที่สองนะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวาปุราปริปุเรนติสักขัง
เรื่องน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตจินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมังข้าอิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัตเมตันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันคาเปปุเรนดุสังกปาข้าความดำริทั้งปวงอย่างเต็มที่ทันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิติกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังวลังข้อสี่ประการคืออายุวันนะสุขะปะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและฉะนี้แลอาทาติเมอากาติเมยาติมิตตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัจจาปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะทางเบตานมาตายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิฏฐันติยะตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักกินาตินาขอทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิตุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีครัตตังหิตายาสถานโสปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะพีกู้นมนุปปตินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุเมอิปุญญังปสุตังอนัปปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ปตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาสวัสดิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมครูครูเขากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบนมามิข้ามาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจริยาคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาแสดงธรรมกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ผู้โสดพระ